เรียกได้ว่าสนุกมากๆครับนะครับก็สำหรับใครที่วันนี้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมวันนี้เกมเยอะจังเลยบอกเลยนะครับนอกจากว่าทาง Vivo จะใจดีอยากจะมาเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวัลให้กับทุกคนแล้วเขาอยากให้ทางหินวอลได้มาร่วมเล่นเกมกันแบบให้หายคิดถึงกันถึงต่อให้เบื้องหลังกันไหนทำหรือว่าเบื้องหลังที่ไม่มีงานพวกเขาก็เจอกันอยู่แล้วเป็นประจำก็แล้วแต่แล้วก็ให้พวกคุณได้เห็นหน้าฉากกันบ้างนะครับมาเมื่อกี้ครับนอกจากผมจะเห็นพวกคุณเต้นกันไปแล้วแบบว่าเล่นเกมกันไปแล้วครับผมผมเนี่ยแอบไปดูที่เพลงที่คนที่ดูไลฟ์เราอ่ะแอบติดหูไปเยอะมากมายกับ That's Why พวกคุณนี่เต้นกันได้แบบสุดยอดมากๆเลยเชียวใช่ครับวันนี้ผมก็จะได้เห็นเหมือนกันใช่ไหมครับแบบการเต้น That's Why ของพวกคุณแบบจริงๆจังๆตรงนี้น่าจะต้องได้เห็นนะเพราะใช่เพราะสคริปต์บอกให้เต้นสคริปต์ใช่ใช่ใช่นะฮะเราต้องทำทุกอย่างตามสคริปต์ครับอันนี้คือเขาเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นครับทั้งสองคนยืนได้เลยครับเตรียมตัวได้เลยครับนะฮะคุณผู้ชมครับจับตาดูได้เลยครับกับ2หนุ่มนี่เขาบอกได้เลยว่าเขาเป็นนักเต้นเท้าไฟแห่งยุค2021นี้ไม่มีใครสู้เขาได้การเต้นเพลง That's Why ต้องเป็นพวกเขา2คนเท่านั้นขอเสียงตบมือครับดังๆจากทั้งบ้านให้กับยินวอโหไฟไม่ไฟไม่เคยยังเท้าไฟเกินเพลงยังไม่ขึ้นเท้าไฟเท้าไฟเท้าไฟแล้วภาพคุณเหมือนยุงกัดมากเลยตกไปเลยนะฮะรอสักครู่นึงตอนนี้คือกำลังวอร์มร่างกายอยู่กำลังรอให้แบบทุกคนเตรียมพร้อมทั้งบ้านตอนนี้เตรียมลุกขึ้นเต้นแล้วนะเฮ้ยอย่างนี้ต้องมีโทรศัพท์ด้วยครับโอเคมาขออยู่ทางโน้นนี่ต้องมีนะต้องมีพร้อมเป่าแล้วนักเต้นเท้าไฟเออไม่ทำพร้อมกันด้วยตัวอย่างการเต้นที่ถูกต้องนักเต้นเท้าไฟที่ไม่ใช้เท้าเต้นเลยเออว้าวโอ้โหจะถึงไหนขนาดนั้นโอ้ยสุดยอดขอเสียงตบมือด้วยมาไม่ให้ซุ่มเป็นเสียงเลยครับเพลงจะนั่งเรียนเต้นโอ้เรื่องจริงสิครับที่เขาบอกว่าคุณไปเรียนเต้นกันที่เกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกากันมาโอ้ยชิคาโกอะแล้วแต่เลยเขาไม่ตอบแล้วกันเนี่ยโอ้ยวันนี้4เกมจริงๆก็จบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหากันว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันนะครับมาถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้รู้แล้วว่าสำหรับวันนี้ใครจะเป็นคนที่หา That's Why Vivo Y33S ได้มากกว่ากันอย่างที่บอกตอนต้นไลฟ์ว่าเราจะมาประกาศรางวัลตอนท้ายแต่ว่ายังมีอย่างนึงที่ผมได้บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นวันนี้เราจะมีคำถามที่จะมาถามพวกคุณโดยที่ทีมงานได้คัดเลือกคำถามไว้แล้วหรือเปล่าเนาะอ๋อใช่ไหมอ่านเป็นคอมเมนต์เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์สดๆตอนนี้นะครับใครที่อยากจะถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเลยมาคิมบอลครับชนะอ่านี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้ยังไม่มูฟออนนะคอนอวน่ารักนะครับผมโอ้โหเป็นคำชมแม่น่ารักเดี๋ยวผมจะทิ้งเวลาตรงนี้สักประมาณ3นาทีแล้วกันเนาะเพราะจริงๆเนี่ยเราก็เกินเวลากันมาพอสมควรเลยแหละครับผมมาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันนะครับน่ารักเกินต้านไปกินวอน่ารักมากมีคำถามอะไรถามได้นะครับพี่วอชนะครับพ่อหนูศรัทธาในตัวพี่โอ้ว้าวไม่มีใครถามเลยฮะเออไม่มีใครอยากถามเลยตอนนี้นะครับผมอยากจะพิมพ์ปั่นเพิ่งจะเข้าถึงตรงช่วงที่บอกให้ถามอ๋อมีช่วงด้วยกินวอปปะหมูยอนี่น่ารักน่ารักครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนออกเสียงแทนทุกคนเองได้ฮะไงไงน่ารักมากน่ารักมากพี่วอน่ารักมากโอ้ถึงจะพอแล้วเอ็นดูทั้งสองคนมากครับผมยินหลอกเผื่อคนทั้งประเทศหรือเปล่าคะนี่โอ้ว้าวคอสตูมก็น่ารักมากเหลือเกินเลยเชียววันนี้น้องวอยิ้มหวานมากเลยค่ะยินวอยินก็หล่อมากน่ารักมากครับน่ารักมากค่ะสามารถทำสิการ์ดได้ไหมโอเคโอเคนะนั่นเองกันมาขอโทษน่าน่ารักจริงเลยค่ะพี่วอหน้าหวานมากครับผมขอบคุณครับยังไงสิน่ารักมากยังไม่หมดนะฮะคุณมี่หยินดีมากโอ้นี่ขนาดใส่เสื้อแขนยาวนะครับมีสเวตเตอร์นะเนี่ยน่ารักมากครับหยินวอแฟนกันมากอ๋อใช่ครับอันนั้นเรื่องจริงครับผมโอเคยินรอมากครับครับโอเคผมว่าไม่ถามแล้วล่ะเออผมว่าเขาไม่ถามแล้วล่ะตอนนี้ไม่น่าจะถามน่าจะเป็นคำว่าประโยคบอกเล่าครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านพิมพ์ตอนเสร็จแล้วกันเนาะได้เลยครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่พิมพ์ทุกอย่างมาหาเราน่ารักมากๆมีชอบมากเลยชอบจริงมา
ยังไงสิเดี๋ยวตอนนี้รอสักคู่หนึ่งเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องหาผู้โชคดีด้วยนะครับคำถามนี้ผมว่าอยากถามว่าทำไมถึงคิดถึงลูกโป่งครับนี่ไงทำไมคุณถึงคิดถึงลูกโป่งเยอะจังฮะไม่ผมมาต้องการให้คำมันยาวอ๋อไปด้วยแก๊สมันจะได้ลืมก็เลยคิดคำว่าลูกโป่งอัดแก๊สขึ้นมาใช่อ๋อแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยฮะไม่มีอะไรไม่มีถ้าสมมติว่าตอนนี้อ่ะเรามาเล่นเกมเดิมนะที่พูดตอบคำบุคคลที่คุณรู้สึกชื่นชอบที่สุดตอนนี้อ่ะเริ่มต้นจากคุณก่อนเลยคุณหยินหยินครับชอบตัวเองก่อนนะแต่เราต้องรักตัวเองให้เป็นถึงจะรักคนอื่นได้อ่ะต่อไปวอบุคคลที่ผมไม่นี่เหรอใช่แต่ว่าต้องเริ่มก่อนเลยนะเหมือนเดิมกติกาเดิมหยินเฮ้ยคุณชอบหยินสุดเลยเหรอเนี่ยคุณเล่นอย่างเงี้ยบ้าบอนะคุณเล่นอย่างนี้ได้คุณมาไม่เลยมาไม่ทันตั้งตัวเลยสายบังคับพูดครับเล่าความรู้สึกในวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ใช่วันที่เรารักกันหรือเปล่าครับนี่มีคนถามมาวันที่คุณรักกับเขาไม่ได้หรอครับเพราะว่าทุกวันคือวันที่พวกเขารักกันเองเฮ้ยครับผมกับตันสุดๆกับตันสุดๆให้ผมเอาโทรศัพท์คุณมาเปิดไลน์ให้ดูมั้ยล่ะเฮ้ยคุณแบ็คเมย์อ่ะเออได้นะวันนึงถ้าผมไม่มีอะไรแล้วจริงๆอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะไม่มีคำว่าอาชีพพิธีกรมันค้ำคออ่ะเปิดเลยอุ้ยครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้ก็พอสมควรแล้วล่ะเวลาเกินไปกี่นาทีแล้วครับเนี่ยประมาณ10กว่าแล้วด้วยอ่ะประกาศผู้โชคดีกันเลยแล้วกันที่พวกคุณตามหาแดชไวของตัวเองนะครับตอนนี้ผมจะมาเปิดแผ่นป้ายก่อนว่าจะเป็นใครที่ได้คะแนนไปก่อนหน้านั้นขอของหยิ่งก่อนแล้วกันเนาะได้ขอของหยิ่งของหยิ่งเป็นสีอะไรบ้างสิเฮ้ยหยิ่งจอนี่คุณจะได้มากของหยิ่งจะเป็นสีชมพูทั้งคู่ครับคุณได้มากคือคะแนนเดียวนั่นแหละเฮ้ยคุณหยิ่งครับครับผมป้ายแรกของคุณครับและสิ่งที่คุณตามหาแดชไวของคุณสิ่งที่คุณเจอคือ Vivo Y33S ครับได้ไป1คะแนนเย้มาแล้วอีก1แผ่นป้ายครับแผ่นนี้จะทำให้คุณได้2คะแนนและมีสิทธิ์ชนะเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าแผ่นป้ายนี้ครับ That's why ที่คุณตามหาของยิน ได้เป็น Vivo ไม่ใช่ครับไม่ได้คะแนนไปในข้อนี้เพราะฉะนั้นคะแนนของหยินได้ไป1คะแนนสำหรับใครนะครับที่ตอนนี้เลือกเชียร์ทีมหยินมาตั้งแต่ต้นนะครับต้องมีหนาวๆบ้างแล้วนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปป่ะบอกเลยว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินของคุณสลับอย่างนี้แสดงว่ามันมีอันที่ต่างกันใช่ไหมคุณเลือกไหนก่อนนะผมให้คุณเลือกอ่ะบนล่างอ่ะบนล่างผมเลือกอันล่างแล้วกันอันล่างครับดาสไวของพี่วอครับคือ Vivo ไม่ใช่ไม่ได้คะแนนมาแล้วหนึ่งโอ้ยอย่างน้อยก็เสมอแล้วอย่างน้อยและอีก1แผ่นป้ายผมอาจจะแพ้ด้วยแต่ถ้าอย่างมากอีก1แผ่นป้ายถ้าอย่างมากอีก1แผ่นป้ายครับสำหรับดาสไวได้คูณ2หรือเปล่าถ้าเกิดผมได้อะไรผมได้อะไรจากเล่นนี้นะถ้าเกิดผมแพ้ผมโดนลงโทษ2เท่าเลยแต่ถ้าเกิดผมไม่เอาอยู่กันไม่รู้เรื่องผมเห็นมีสายตาป๊อปๆแบมๆเหมือนตั้งแต่ต้นแล้วสายตาป๊อปๆแบมๆด้วยอ่ะมาครับและแผ่นป้ายสุดท้ายครับของคุณวอดัสไวที่เขาเจอเป็น Vivo Y33S ครับผม1คะแนนไม่น่าเชื่อมางั้นเอามาทั้งหมดเลยไม่ต้องเล่นเกมกันแล้วตอนนี้มาครับเดี๋ยวผมค้าสีเลยมาผมจะให้คุณเลือกนะคนละ1แผ่นป้ายนะได้ครับคนละ1แผ่นป้ายนะถ้าคุณพร้อมแล้วหยิบครับผมเชื่อมั่นในดวงผมอย่าเพิ่งพลิกขึ้นมานะเลือกนะอันไหนอย่าเพิ่งพลิกนะถือไว้ก่อนคุณน่าเครียดอีกแล้วเนี่ยมาเลยมันจะติดกันไปเลยเหรอวัดกันไปเลยเหรอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วจับภาพที่ทั้ง2คนครับทั้ง2คนถือแผ่นป้ายและ5 4 3 2พลิกแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วคุณจะได้เป็นคนเย็นโอ้โหคุณส่งให้3ก่อน
ไม่มีไม่มีครั้งเดียวเลยจบเลยหยินเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่เชียร์ทีมหยินมาตั้งแต่ต้นนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมหยินถึงเป็นคนชนะเหตุผลที่ทำไมเขาถึงชนะพร้อมกับติดแฮชแท็กมาเตรียมตัวรับรางวัลเลยนะครับรางวัลใหญ่ของเราวันนี้ครับ vivo y33s เตรียมพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะรุนมากเมื่อกี้ตอนเปิดแผ่นป้ายมารู้สึกไงบ้างครับโหผมรู้สึกว่าจริงๆผมจะเอาแผ่นนั้นแต่มันแย่งไปก่อนเสียใจเลยเรียกว่าเศร้านะครับมาและเดี๋ยวแน่นอนครับว่าเกมนี้มีการทำโทษแน่นอนแต่ว่าคนที่ถูกทำโทษจะเป็นผู้ชนะอ้าวผมชนะเหรอไม่ใช่คุณแพ้อ้าวเหรอคุณแพ้คุณไม่โดนน้ำโทษเนี่ยหูแย่เลยอ้าวหูยกฎกติกาเขาแบบให้โดนน้ำโทษอ้าวก่อนอื่นเลยอ่ะนี่แหละผมไม่อยากโดนน้ำโทษนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรผู้ใหญ่โดนน้ำโทษไม่กดก็ถูกกดเอางี้กดสำหรับอันนี้ไว้ก่อนเลยผมให้เขาลงโทษด้วยกันเองทั้งคู่อ่ะไปถือว่าพอตอนแรกกดมันคือเสมอเออเอาดิอยากโดนน้ำโทษได้ดีคือผมไปเล่นเกมที่ไหนมาแล้วเออส่วนมากผมแพ้แล้วผมก็โดนทำโทษเออแล้ววันนี้ผมชนะเออผมไม่โดนทำโทษแน่นอนไม่อันนี้เรายึดผลเสมอก่อนเนี่ยอันนี้เสมอเสมอเออของคนทั้งคู่อ่ะเลือกคนละ5ชิ้นมอ5ชิ้น5ชิ้นตบแต่งเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะให้เวลาทีมงานในการเลือกตัวใหญ่ๆเลยสุดที่เขาชอบที่สุดนะครับสำหรับวันใหญ่ของเราติดได้ไหมผูกเลยผูกเลยคุณพระคุณเจ้าอันนี้ผมเน้นขนาดใหญ่ครับผมเน้นขนาดด้วยแล้วคุณหยิบไปหมดเลยอ่ะคือจานนี้มันคือของตกแต่งด้วยใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแสดงว่าผมก็อย่างนี้ได้เดี๋ยวแตกโอ้ยคุณวอเกินนี่ผมบอก4อันวออ่ะใส่ให้เลยโอ้โหคุณบอก4อันพอกล้าพูดว่าพอด้วยนี่อ้าวเฮ้ยตังหูใหม่สวยนะครับเนี่ยโอ้โหไว้เอียงซะด้วยกินหูไว้นะเอาแล้วเขาสนุกเขาล่ะตอนนี้เขาสนุกเขาล่ะเอาแล้วไปกันให้เต็มที่ไปอย่าให้ต่อในจอน่ารักน่ารักเลยคุณเจอแบบนี้คุณชอบเลยปะไม่ชอบรักเลยรักเลยด้วยรักเลยหมายถึงตุ๊กตาแหละครับนั่นเองอ่ะยินต่อเนื่องครับติดเขากับอะไรใช่แลกกันได้เหรอไม่ใช่แลกกันได้ให้ติดทั้งคู่ลงโทษทั้งคู่ได้ดิเออเอาแล้ว ผมที่เซ็ตมาใช่ เซ็ตผมนานใช่ไหม นานใช่ไหม แกงคือแกงไปเลยแกงก็คือแกงไปเลยเออเซ็ตผมนานใช่ไหมอุ้ยแป๊บนึงนะมันต้องกดอ่ะเฮ้ยทำไมมันกดไม่ได้อ่ะแอนโนเตอร์จบไปสองละโอ้โหเป็นการจบไลฟ์ที่เรียกได้ว่าที่สุดละไหนก็จบแล้วไงไหนก็จบแล้วผมให้ทุกคนนะฮะได้เก็บภาพโมเมนต์ดีๆไปต่อยข้างเลยไหนก็แกล้งแล้วไงเออไหนก็แกล้งแล้วด้วยเออโอ้ยเจ็บจริงมันกดไม่ได้โอ้โหช็อตกินมันแข็งโอ้โหผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าพอแค่นี้แล้วฮะโอ้โหแกโมเมนต์ตอนแรกแล้วหล่อตอนนี้เป็นน่ารักเลยกับใสๆเลยครับนี่แต่คุณดูเหมาะนะมันอาจจะเป็นเทรนด์แฟชั่นใหม่จริงเหรอเออคุณอาจจะเป็นผู้นำเทรนด์ก็ได้คุณเชื่อเดี๋ยวคุณโดนชมเร็วคุณชมเยอะคุณชมนี่ไงจริงผมบอกว่าแบบน่ารักเลยนะน่ารักเลยเนี่ยน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยข่าวจริงของจริงแม่เขาชอบนะและตอนนี้แน่นอนว่าเราก็ได้แข็งไว้นะประเด็นนะโหดมากเนื้อเนาะผู้ที่จะได้แต่ว่าแน่นอนครับวันนี้สำหรับผู้ที่ต้องโดนลงโทษไปในเกมนี้จะเป็นผู้ชนะของเรานั่นเองครับครับก่อนอื่นเราจะให้ผู้ชนะติดตาถามว่าทำไมอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผมแกล้งหยินอีกแล้วหรือเปล่าคือใช่ครับผมถือว่าเขาได้มอบความสุขให้กับคนอื่นเขาก็ควรที่จะมอบความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการโดนลงโทษเขาก็ต้องให้ความสุขกับวอด้วยก็ต้องโดนลงโทษแทนวอกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะปิดตาให้เขาหน่อยครับซึ่งบอกได้เลยว่าบทลงโทษนี้นะครับหยินจะไม่มีทางลืมมองไม่เห็นด้วยเหรอเฮ้ยแต่ว่าผมว่าจะโดนอะไรเปล่าอ่ะเราลงโทษเขาแรงหรือเปล่าอ่ะมันบางไปก็เลยต้องเราแบบมันจะโดนแบบโดนอะไรแรงไปหรือเปล่าอ่ะการลงโทษเราแรงไปหรือเปล่าอ่ะมาปิดอย่างนี้หยิบเขาจะกลัวปะเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่า
คุณมองเห็นไหมไม่มีทางรู้มาก่อนเฮ้ยบ้าน่ากลัวไปปะเนี่ยบ้าจริงปะเนี่ยมันจิตวิทยาเลยผมจริงปะเนี่ยจริงผมพูดไม่ออกเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งจับมือเฮ้ยทำเองเฮ้ยเดี๋ยวให้เขาลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนลุกค่อยลุกไม่คุณมาตัวอะไรดีๆคุณจิตวิทยาเลยผมวะเนี่ยกลัวอะไรผมถามครับถามคุณกลัวอะไรสุดไม่รู้ผมกลัวทุกอย่างแหละกลัวอะไรโอเคนะคุณกลัวอะไรที่มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานมั้ยโอ้ยเขาไม่เอาชีวิตสัตว์มาเล่นหรอกเดี๋ยวดราม่านี่ๆๆเดี๋ยวให้อย่าเลื้อยเดี๋ยวผมจะมันเลื้อยไปนี่คุณจับอันนี้อ่ะแล้วให้คุณหญิงจับอันนู้นไปอันนี้อ่ะเฮ้ยอย่าจับผมดิอะไรเนี่ยนี่อ๋อมันก็แค่ถุงป่ะอ่ะตอนนี้นะครับให้เฮ้ยค่อยทั้งสองคนค่อยๆดึงออกมาครับต้องดึงด้วยเหรอใช่อะไรเนี่ยอุ้ยเอาแล้วและ1ยินเต็มตัวเปิดตานะครับ1 2 3เอ้ย Happy Birthday เป็นการ Happy Birthday ย้อนหลังนะครับผมที่จัดเตรียมให้สำหรับบุคลากรของเราครับที่พูดถึงลูกโป่งอัดแก๊สฮีเลียมทีมงานได้จริงๆแล้วเหมือนรู้ใจเลยเหมือนรู้ว่าวันนี้เขาจะพูดแล้ววันนี้พูดทั้งวันเลยนะครับแล้วผมอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่อ๋อผมอยู่นี่โหขอบคุณมากครับจริงวันคล้ายวันเกิดของน้องหญิงจริงๆก็จะเป็นวันที่1เนาะที่ผ่านมา1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับครับผมก็ทาง Vivo นะครับก็อยากจะขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้กับน้องหญิงด้วยก็ยินดีด้วยพร้อมกับบัณฑิตใหม่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอ้น่ารักมากแต่ว่าโอ้อะไรนะโอ้นี่นะผมเชื่อว่าของขวัญชิ้นนี้นะที่ทาง Vivo ให้กับน้องหญิงใหม่ครับน่าจะถูกใจนะครับสำหรับบุคลากรที่พูดถึงแต่ลูกโป่งอัดแก๊สก็เอาลูกโป่งอัดแก๊สไปให้หนำใจเลยเฮ้ยเป๊ะมากเลยนะเนี่ยผมพูดเป๊ะมากจริงๆและโดยที่น้องหยินไม่รู้จริงๆนะกับงานวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะขอบคุณมากครับซึ้งใจอย่างยิ่งอาริคาโตะครับผมอาริคาโตะด้วยนะครับอาริคาโตะมีอะไรอยากบอกเขาไหมย้อนหลังต่อให้คุณพูดไปแล้วพูดอีกสักรอบนึงเป็นตัวแทนของทีมงานหน่อยครับย้อนไม่จริงๆเขาไม่ได้เกิดวันนี้หนึ่งเขาเกิดวันนี้เขาเกิดวันนี้เมย์เขาเพิ่งรู้ตัวเนี่ยว่าคุณเกิดวันนี้เฮ้ยเซอร์ไพรส์เหรอจริงๆทำไมเซอร์ไพรส์เหรอใช่คุณกล้าป่ะคุณเปลี่ยนมันเกิดเป็นวันนี้เลย Vivo ทำให้คุณขนาดนี้คุณเปลี่ยนมันเกิดจากวันที่1มาเป็นวันนี้เลยมันทำไมคุณต้องดุด้วยผมไม่รู้เออเป็นตัวแทนอวยพรให้หน่อยก็ขอให้สุขแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกเรื่องนะครับอะไรที่คาดหวังไว้ในปีนี้หรือปีต่อๆไปขอให้มันประสบความสำเร็จทุกอย่างครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับโอ้ขอบคุณมากครับผมเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนจะจากกันไปวันนี้งานวันนี้สนุกสนานมากๆนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกับ Vivo Y33S โทรศัพท์ที่บอกได้เลยว่าฟังก์ชันดีราคาคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กำลังตัดสินใจจะหามือถือสักเครื่องในมือของตัวเองลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูก่อนก็ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าดีและยอดเยี่ยมจริงๆสามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วเดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนของทั้งคู่บายผลงานครับผมก็อะไรดีครับผลงานก็นั่นแหละครับฝากผลงานที่จะมีด้วยนะครับในอนาคตก็สามารถติดตามกันได้แหละเนาะติดตามได้ทุกผลงานฝากทุกอย่างแกรมนะของพวกเขาซึ่งพวกคุณก็รักเขาอยู่แล้วแต่บอกได้เลยว่ามีผลงานดีๆอีกเพียบที่คุณจะได้เจอกับฝั่งยูทูบผมด้วยฮะฝั่งยูทูบเออช่องอนันต์วงครับนี่ Vivo เข้าหัวเฮ้ยนี่ทั้งเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะใช้วันเกิดของคุณแล้วก็ขายงานตัวเองงี้เลยเหรอ Vivo เข้าแล้วด้วยน่ารักซะเหลือเกินเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าจริงหรือไม่เข้าจริงแต่ว่าวันนี้ครับเกินเวลามาเยอะแล้วยังไงขอตัวลาทุกคนไปก่อนครั้งหน้าครับ Vivo จะจัดอะไรกับทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีฮะโอ้โหอันนี้คือใส่ Y33 ลงไปนะเอ้ยยังเบาขนาดนี้เลยเหรอ